ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Valkyrie Crusade ครับผมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ7ปีครับเห็นโฆษณาพอดีก็คิดถึงเฮ้ยสมัยก่อนเราเคยเล่นนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาทำคลิปนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นประมาณไหนเผื่อบางคนเกิดไม่ทันไม่เคยเล่นนะครับอย่างแรกเลยขอพูดถึงจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับจุดเด่นของเกมนี้คือสาวๆครับซึ่งสาวๆของเกมเนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกๆเลยนะที่ทำตัวละครออกมาแบบน่ารักเซ็กซี่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเกมแรกๆบนมือถือเลยนะนี่คือจุดเด่นแรกครับแล้วก็ดูได้ด้วยแบบจัดเต็มได้หมดนี่คือแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็มีหลายคนครับแบบน่ารักโมเอะอะไรงี้ก็มีมันมีหลากหลายอ่ะแบบเซ็กซี่ก็มีใช่ไหมครับอาร์ตเวิร์กเกมนี้จะค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนี่คือจะเป็นจุดเด่นอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของสาวๆนั่นเองครับก็คือจะมีหลากหลายมีเป็นพันๆคนอ่ะเพราะว่าเกมมันเปิดมา7ปีแล้วอ่ะก็เซ็กซี่น่ารักมีเยอะแยะชุดว่ายน้ำยังมีเลยเห็นไหมแล้วแต่ช่วงเทศกาลนะครับจุดเด่นที่2คือมันมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เห็นอ่ะมันเปิดมา7ปีแล้วกิจกรรมของเกมนี้จะมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาไกด์ไลน์ให้ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นหรือว่าคนที่เคยเล่นแล้วกลับมาเล่นใหม่อ่ะมาถึงควรทำอะไรก่อนก็แล้วกันสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้รีวิวทุกระบบนะแนะนำไกด์ไลน์สำหรับมือใหม่ก็แล้วกันอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมพบว่าเมืองของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่แน่นอนครับเกมนี้เราจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะขยายช่องเก็บทรัพยากรการหาทรัพยากรการเพิ่มจำนวนค่าคอสของเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเกมนี้เป็นการ์ดสาวๆใช่ไหมล่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าคอสอะไรด้วยนะครับเริ่มต้นมาถึงเนี่ยให้บิ้วก่อนเลยด้านซ้ายล่างครับหัวผมบังอยู่นั่นแหละแล้วก็บิ้วขึ้นมานะครับแล้วบิ้วอะไรบ้างช่วงแรกก็อาจจะเป็นพวกไอ้นี่ครับหมวดแรกสุดเลยคือเป็นพวกที่เอาไว้เก็บทรัพยากรครับตอนนี้จะมีแบบการเก็บเพชรด้วยแต่ไม่ใช่เพชรเงินแคชนะมันจะเป็นเพชรอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่อัปเกรดตัวละครเหมือนกันแต่เป็นตัวละครที่แบบแรงสูงแล้วอะไรเงี้ยรวมไปถึงการหาทรัพยากรอะไรแบบเนี้ยก็คือจะใช้พวกนี้ส่วนไอ้ตัวที่เป็นพื้นฐานคือพวกนี้ครับเงินอันนี้เงินนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแต้มเขียวผมชอบเรียกแต้มเขียวนะก็คือเป็นเอเทลนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเหล็กสังเกตเกมนี้ทรัพยากรมันก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันซึ่งมันมีตันหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเก็บเงินให้เยอะกว่านี้ท่านผู้ชมก็ต้องไปสร้างสถานที่เก็บเงินแบบนี้เป็นต้นและช่วงแรกที่ท่านผู้ชมมาเล่นนะผมแนะนำเลยว่าควรเน้นสร้างไอ้พวกนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราไปหาทรัพยากรเนี่ยสู้ทีเดียวลงไปสู้ในดันเจี้ยนเดียวแทบจะเต็มทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นช่วงแรกเราแทบไม่ต้องสู้เลยเราพัฒนาเมืองไปเรื่อยๆขยายช่องเก็บไอ้พวกเนี้ยให้ไปได้เยอะๆแล้วเวลาที่เราสร้างของพวกเนี้ยครับมันจะได้ EXP หรือว่าเลเวลของ ID ด้วยแล้วมันก็ได้ achievement ได้รางวัลแจกด้วยเพราะนั้นช่วงแรกอ่ะก็คือพัฒนาบ้านเมืองไปก่อนอันนี้คือส่วนแรกที่อยากให้ทำก็คือไอ้พวกช่องเก็บของต่างๆส่วนอันที่2ครับจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเสริมนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่อยากให้ทำช่วงแรกๆนะครับก็จะมีอันนี้ก็คือเนื่องจากมันถูกไงใช้อย่างละหนึ่งเองแล้วก็จะเป็นลักษณะของการส่งคนไปหาของซึ่งไม่ต้องส่งไปจริงๆนะเหมือนก็สั่งให้สถานที่เนี่ยมันไปหาของพอครบเวลาปุ๊บมันก็จะกลับมาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้เจมในการค้นหาได้ซึ่งเจมก็คืออีกนามสกุลหนึ่งของเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนมาก็จะมีระบบแคลนถ้าเกิดอยากจะรีบหาโครงหาแคลนอยู่อะไรเงี้ยเป็นผู้เล่นใหม่แบบจะได้ถามเถอะอะไรกันได้ง่ายขึ้นก็สร้างตัว Alliance Hall ขึ้นมานะครับจะได้เข้าแคลนได้ส่วนอีกอันนึงถ้าเกิดสายเปนะครับ Workshop เนื่องจากเกมนี้มันสร้างเมืองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นบางอย่างเวลาเราสร้างมันใช้เวลาเยอะครับใช้เวลาเยอะถ้าเกิดเรามี Workshop เยอะมันจะได้สร้างได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอะไรงี้นี่คือช่องแรกนะเสร็จแล้วอันนี้ครับ Great Temple กับ Barrack Great Temple นี่คือทำใหค่าพลังงาน energy ของเราสูงขึ้นแต่เนื่องจากเราเพิ่งมาเล่นน่ะมันจะมีสัญลักษณ์มือใหม่ขึ้นมาทําให้เราไม่เสียพลังงานในการต่อสู้เพราะนั้นอันนี้ไว้ก่อนก็ได้และที่จะต้องมาอัพก่อนคืออันนี้ครับ Barrack มันจะเพิ่มค่าคอสนั่นเองสร้างได้3อันสร้างไปเลยอัปเกรดได้เท่าไหร่อัปเกรดไปเลยแล้วก็อีก2อันนะครับก็คืออารีนากับฟอร์ดนะครับเพราะว่าเกมนี้อย่างที่บอกเป็นแนวการ์ดถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่สร้างเจ้า2อันนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถจัดการได้แค่3ใบเท่านั้นแต่พอเราสร้างไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะจัดได้4ใบ5ใบแบบนั้นเป็นต้นนะครับที่ผมแนะนำช่วงแรกก็จะมีแค่นี้นะครับเห็นป่ะบาร์แลกอย่างที่ผมบอกคืออัพได้อัพก่อนเลยครับสาเหตุที่เราต้องรีบอัพบาร์แลกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วมันแจกเยอะไงเดี๋ยวเปิดสาวๆให้ดูใหม่ที่ Edit Unit นะครับสาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยผมไม่ได้เปิดกายปองมาเลยนะมันได้มาฟรีๆเลยครับได้จากการทำภารกิจอะไรพวกเมื่อกี้นั่นแหละสร้างนู่นสร้างนั่นสร้างนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีการแจกการ์ดไอ้พวกนี้มาด้วยซึ่งเป็นการ์ดระดับสูงนะ
คืออย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดสูงที่สุดจะเป็น LR แต่มันก็สามารถเพิ่มดาวได้มันจะไม่ได้จบที่ LR ครับมันจะกลายเป็นแบบ HLR XLR GLR อะไรอย่างเงี้ยน่ะคือมันอัปเกรดไปได้ไกลเลยเยอะมากนะครับเนี่ยสาวๆเยอะเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดสาวๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาตัวเก่งๆขึ้นมาเนี่ยดูค่าคอร์สมันดิ160นั่นหมายความว่าผมลงเธอได้แค่คนเดียวอ่ะคนอื่นลงไม่ได้แล้ว คือลง LR ตัวเดียวคือจบเลยนะครับแต่เก่งไหมเก่งนะเพราะเราดูสเตตัสดิโจมตี 27,000 ป้องกัน 27,000 ถ้าเกิดเราไปดูแรงที่มันต่ำกว่าคือ UR อ่ะพอดีคนเนี้ยผมอัปเกรดไปแล้วครั้งนึงไงมันเลยมีคำว่า H อยู่ด้านหน้านะครับ UR จะเป็นระดับที่รองลงมาดู UR ดิ 7,000 เห็นป่ะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยแล้วมันแจกฟรีด้วยคนเนี้ยมันแจกฟรีด้วยหุ่นก็ดีแหมหน้าตาก็น่ารักเพราะนั้นเราเลยต้องอัพของพวกนี้ก่อนนะครับทีโอเคเมื่อเราเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเริ่มทรัพยากรผลิตไม่ทันแล้วทำไงก็ให้ไปต่อสู้ครับต่อสู้ก็ด้านซ้ายล่างครับแบทเทิลเลยถ้าเกิดอยากจะฟาร์มทรัพยากรครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอันนี้ครับ Event Chronicle เนี่ยแหละอันนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาต่อสู้นะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปที่ New เนาะอันนี้มันเป็นดันเจี้ยนนะครับก็เข้าไปครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าด่านนี้มันดรอปอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเก็บของดรอปครบเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่อสู้ของเกมนี้มันจะเป็นลักษณะแบบสำรวจครับค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แห่งสังเกตเห็นไหมครับไม่ได้เสียพลังงานเพราะเรายังเพิ่งมาเล่นใหม่ไงเป็นมือใหม่อยู่ไม่เสียพลังงานครับลองกดดูนะ Advance มันจะเป็นการเดินแบบนี้แล้วดูไอเทมที่ผมได้ดิ 7,000 กว่าแป๊บเดียวอะลงมาฟาร์มในแมปเนี้ยแป๊บเดียวทรัพยากรจะเต็มแล้วก็ไปพัฒนาเมืองต่อได้อันเนี้ยตันแล้วเนี่ยขึ้นสีแดงคือตันแล้วเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเราก็ทำอย่างนี้เลยนะครับฟาร์มทรัพยากรจนกระทั่งคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะฟาร์มเพียงพอแล้วเราไปลุยเนื้อเรื่องหลักดีกว่าเพราะว่าการลุยเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจะได้รับพวก achievement ด้วยไงและเดี๋ยวเราจะได้การที่เป็นสาวๆฟรีๆเยอะมากขึ้นเท่านั้นไม่พอมันแจกตั๋วแจกอะไรบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวของไอ้นี่กันแล้วกันนะครับเนื้อเรื่องหลักครับกดที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอนี้ก็ได้นะครับ World Map มันจะมี World Map กับ Arc Witch ใช่มั้ยครับ Arc Witch เนี่ยคือบอสถ้าเจอบอสอย่าลืมเข้าไปตบด้วยแล้วเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นะถ้าแอดเพื่อนไว้เนี่ยเวลาเพื่อนเจอบอสอ่ะมันก็จะปรากฏที่เพื่อนด้วยก็เข้าไปตีบอสได้นะครับเดี๋ยวไหนๆเข้ามาในบอสแล้วเดี๋ยวตีบอสโชว์เลยแล้วกันซึ่งมันมีพลังงานอยู่นะอันนี้บอสอ่ะผมมีอยู่1แต้มพอดีก็สู้ได้ครับแล้วระบบการต่อสู้ของเกมนี้ถ้าเป็นการต่อสู้นะก็ง่ายๆเราแค่คลิกที่ตัวละครฝั่งตรงข้ามได้เลยมันก็จะโจมตีเลยหรือแล้วกดออโต้ก็ได้ถ้าเกิดขี้เกียจคิดทีเดียวตายเลยเป็นไงครับ ไม่แปลกครับผมอย่างที่บอกการที่ผมมีอ่ะมันโกงครับ แค่นั้นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ตัวของอุ้ยเดี๋ยวมีหมุนสล็อตด้วยได้ใครครับมองไม่ทันผมกดเร็วไปก็น่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะอ่ะแล้วอันนี้ก็รับรางวัลต่อครับเพิ่งชนะบอสได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราเลือกดันเจี้ยนใหม่ก่อนก็คือด้านซ้ายนะ World Map นะหัวผมบังอยู่ตอนนี้ผมถึงไหนผมถึงนี่ครับ Celestial อ่านว่าอะไรนะ Realm ใช่ไหม Realm อ่านยากมากเลยคำเนี้ย Realm โอเคแล้วก็จะมี Beginner Dungeon นะครับคือ Beginner Dungeon เนี่ยก็สำหรับมือใหม่เหมือนกันก็อาจจะตะลุย Beginner Dungeon ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตะลุยครบแล้วอย่างผมมาตะลุยครบแล้วก็กลับมาที่เนื้อเรื่องหลัก Celestial Realm อ่านถูกใช่ไหมอ่านถูกนะ อ่านไม่ถูกเดี๋ยวเปิด Google โอเคเสร็จแล้วนะก็เนี่ยครับเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วสตาร์ทเลยโอเคมันมีเนื้อเรื่องอะไรเราไม่ค่อยสนใจเนาะสคิปไม่ได้นะครับเกมอย่างที่บอกเก่าแล้วมันอาจจะไม่มีเรื่องการสคิปอะไรนะครับทีนี้เราก็สามารถกดออโต้ได้เลยให้มันสำรวจเลยชิวๆเจอของครับผมเราก็จะได้การ์ดมาเลยนะแต่ว่าของที่ได้จากการสำรวจพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการ์ดที่แบบธรรมดาครับแล้วบางทีก็เจอศัตรูแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะสำรวจไปเรื่อยๆบางทีไม่เจออะไรบางทีเจอศัตรูบางทีเจอคนอื่นสามารถแอดเป็นเพื่อนได้อะไรเงี้ยครับจบอย่างรวดเร็วจบอย่างรวดเร็วเดินไปวุ้ย GUR โหยังโหดแต่ผมโหดกว่าผม LR ตีไปโบ๊ะบ้าเรียบร้อยตีเป็นแสนอะโคตรโหดอย่าบางคนอาจสงสัยว่าพี่มาเล่นตอนนี้จะทันชาวบ้านเขาเหรอคือมันถ้ามันทันมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากนะลองคิดดูดิครับเขาเล่นมา7ปีอ่ะแล้วเราเพิ่งมาเล่นวันเดียว 2-3 วันน่ะถ้ามันไปทันคนที่เขาเล่นมา7ปีมันดูตลกไปหน่อยไหมอ่ะถูกไหมเพราะนั้นถามว่าแล้วมันมีระบบอะไรที่ต้องแข่งกับคนอื่นหรอการเล่นเกมนี้นะครับมันจะมีเรื่องของกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมที่มาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการแบบตะลุยดันเจี้ยนอย่างนี้นั่นแหละแล้วเก็บแต้ม
แต้มใครสูงกว่าก็จะได้รับรางวัลมากอะไรอย่างนั้นเป็นต้นครับลักษณะการแข่งขันจะเป็นแบบนั้นก็คือแข่งเก็บคะแนนครับไม่ได้สู้กันอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคถึงบอลละจบเอาละนี่แหละครับก็คือจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นในช่วงแรกก็คือแค่นี้เลยทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปรับของรางวัลก่อนนะครับการรับของรางวัลกดที่เมนูนะครับมันก็จะมีบางส่วนเช่นตรงเนี้ย present ก็คือของขวัญเข้าไปกดรับนะครับเวลากดรับเนี่ยต้องติ๊กถูกด้วยนะคือมันจะมีรายการไอเทมอยู่อะต้องติ๊กถูกแล้วกด receive นะครับแล้วเราก็จะได้ของมาแล้วเกมนี้มันมี invite ด้วยนะคือสมมติชวนคนอื่นมาเล่นอะถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นจริงๆอะอยากได้ไอเทมฟรีอะก็สามารถกรอกโค้ดให้ผมได้นะก็เนี่ยครับ input code ก็กรอกเข้าไปเลยครับแค่นั้นแหละก็คือจะได้ของทั้ง2ฝ่ายนะครับหรือถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นอ่ะก็ไปใส่ให้เพื่อนก็ได้ก็คือให้เพื่อนมาเปิดหน้านี้แล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับก็คือระบบชวนเพื่อนมาเล่นนะครับโอเคแล้วก็นอกจากตัว present แล้วนะครับก็คือมีตัว quest ด้วยอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเวลาเราทำอะไรผ่านเนี่ยก็อย่าลืมมารับ quest แต่ดูดีๆนะครับช่วงแรกๆผมแนะนำ quest ไหนที่มันได้ทรัพยากรอ่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกด receive ก็ได้อาจจะรอก่อนรอให้แบบว่าเรามีช่องว่างมากพอที่จะเก็บทรัพยากรก่อนแล้วค่อยมารับไม่งั้นมันเสียดายไงอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันตันใช่ป่ะล่ะถ้าผมรับมาอย่างเงี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มเห็นไหมครับถ้ารับมาตอนนี้ไม่คุ้มอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมลองดูกันละกันโอเคครับเมื่อรับของรับเควสอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเปิดกระป๋องกันดีกว่านะครับซึ่งก็อยู่ที่ด้านขวาล่างครับเมนูแล้วก็เมนูแรกเลยครับซัมมอนครับผมมาดูทีละตู้เลยกันแล้วกันครับอย่างตู้แรกเนี่ย 3,000 แต่ว่ามีเวลาให้ภายใน7วันแรกหลังอย่างที่สร้าง ID นะครับก็เก็บทันไหมทันครับเพราะแค่เข้ามาก็รับรางวัลกันเนี่ยก็ปาไปพันกว่าแคดแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เขาจะให้เราเลือกการ์ดก่อนว่าเราจะเลือกใครนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแนะนำว่าต้องไปเปิดดูในวิกิหรือว่าในตัวของคู่มือของเกมก่อนอะว่าหน้าตาแต่ละคนเป็นยังไงสกิลเป็นยังไงนะครับก็คือเห็นแต่หน้าไงกดดูก็ไม่ได้อ๋อกดดูได้นี่มีดีเทลอยู่เนี่ยผมจะดูจากอะไรเป็นหลักผมดูจากการ์ดเป็นหลักเลยถ้าเกิดอันนี้คือ LR คือตอนที่เราได้มานะครับพอเราอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้คือเกมเนี้ยเวลาผสมการ์ดแล้วเนี่ยมันจะเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้คือ GLR ครับอันนี้อันสุดท้าย XLR เป็นการ์ดแบบฟรอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองไล่ดูทีละคนเลยก็แล้วกันว่าชอบคนไหนครับผมดูหน้าตาเป็นหลักอะไรอย่างอื่นไม่ดู โอเคผมตัดสินใจได้แล้วเลือกคนนี้ครับเนี่ยคนนี้แล้วก็กดพิกเอาครับแค่นั้นแหละแล้วคราวนี้เวลาเราเปิดมีโอกาสได้คนนี้ครับ 2% ซึ่งเปิดถูกนะ300แคสเองนะครับเราเปิดได้เกือบ10รอบเลยถ้าเกิดว่าเรามาเล่นสักพักนึงอะต่อไปสเปเชียลสล็อตครับอันนี้คือเปิดได้ฟรีวันละ3ครั้งนะครับอันนี้ฟรีนะวันละ3ครั้งซึ่งตอนแรกที่ผมมาเปิดผมตกใจครับผมคิดว่าเฮ้ยมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อเปล่ามันจะเป็นเหมือนกับสล็อตให้เราเล่นอีกทีครับแล้วเราก็ดูว่าเราจะได้ใครแล้วเราก็ได้ใบนั้นมาใบเดียวนะครับได้ปะเนี่ยลองดูดิได้โอเคอันต้าฟีเวอร์ครับผมมีครับการ์ดฟรีเยอะเลยเกมนี้แต่อย่างที่บอกเนาะมัน7ปีแล้วอ่ะนะมันก็จะมีของฟรีเยอะหน่อยครับแล้วอันเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ๋อยังอยู่ถ้าเกิดเราจะเปิดครั้งที่4เป็นต้นไปก็คือ777นะครับต่อไปอันนี้ครับก็มีโอกาสเจอหน้าตู้เยอะขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดปกติคือ300อันนี้คือ900อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือมีการบอกครับว่าก่อนอันนี้ใครได้การ์ดแลอะไรไปบ้างนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอันนี้รู้สึกมันเป็นคอลลาโบเรชันนะมีเวลา7วันเหมือนกันซึ่งเราสามารถกดดูที่ตรงนี้ได้นะว่าตู้นี้มันมีการ์ดอะไรเจ๋งๆบ้างเราชอบไหมน่าสนใจดีครับเพราะว่าชุดว่ายน้ำเยอะเลยครับผมนั่นแหละก็ลองดูไหนๆๆใช่ไหมลองดูอันนี้เป็นแบบว่าสาวๆแบบนะปีทรงปีศาจอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่ต้องใช้ตั๋วฮะพวกนี้เป็นตั๋วหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีตั๋วฟรีด้วย3ใบผมเปิดเลยแล้วกันลุ้นๆกันไปโอ้โหคอนติเนียลซัมมอนเลยแล้วกันครับใช้ตั๋วพวกนี้เป็นการ์ดเก่าๆผมจำได้ตอนผมเล่นแรกๆผมคุ้นหน้าคุ้นตาการ์ดพวกนี้ดีเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกอย่างเป็นการ์ดเก่าเซ็กซี่ดีครับผมแล้วก็มีอีกคืนนี้เปิดดีครับอันนี้ SR แน่นอนอ๋อไม่คุ้นครับการใบนี้ไม่ค่อยคุ้นครับใบสุดท้ายละก็ไม่เคยคุยเลยสงสัยเป็นการ์ดยุคใหม่ๆครับคือไอ้พวกเนี้ยการ์ดไอ้พวกเนี้ยยุคเก่ายุคบุกเบิกนะครับผมจำได้ก็นี่แหละก็บรรยากาศการเปิดกระป๋องครับเดี๋ยวผมขอเก็บเพชรให้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าอันนี้ 3,000 แคสครับต้องได้ของดีบ้างล่ะผมเก็บแคสครบ 3,000 แล้วนะครับอันนี้แน่นอน LR แน่นอนนะครับและดูดิมีใครบ้างนะขอดูอีกทีคือคนนี้โอ้โหใช้ได้อุ๊ยคนนี้ก็ใช้ได้ดูดีหมดเลยอ่ะทุกคนน่ะ
ดูดีหมดอ่ะดูดีหมดโอ้โหเอาคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้น่ารักดีว่ะเออขอคนนี้จัดมาครับผม 3,000 แคสดูดิอุ้ยรีโลได้ไหมรีโลไม่ได้น่าเสียดายครับใช้ 3,000 แคสการันตี LR แน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่อยากลุ้นถ้าไม่อยากลุ้นก็ต้องมาเปิดแพ็คพวกนี้ถูกไหมครับที่ผมเอาให้ดูก่อนหน้านี้นั่นคือสำหรับคนที่ไม่อยากลุ้นนะมีโอกาสได้ LR 2% ถ้าเกิดคนดวงดีก็เปิด10รอบก็คิดว่าน่าจะได้ LR นะถ้าเกิดคนดวงกุดจริงๆก็ไปเปิดแพ็คที่ผมเปิดก็ได้นะครับและนอกจากนั้นครับระหว่างที่ผมเล่นเล่นไปเนี่ยผมเห็นว่าผมได้ตั๋วมาเพิ่มครับเป็นตั๋วการันไม่ใช่การันตีนะตั๋วที่มีโอกาสเจอ LR มากขึ้นกว่าปกติ 2% ถ้าเกิดดวงดีจริงๆก็ต้องได้ LR ครับมาซัมมอนเลยได้แค่ SR ครับอุ๊ยโอ้โหน่ารักอ่ะเปิดต่อเลยครับ 2% ดูดิจะได้มั้ย SR เหมือนเดิมครับคนนี้โลลิไปหน่อยแต่ว่าหุ่นดีเหมือนกันนะโอ้ SR หมดเลยวะ SR หมดเลยอ่ะเศร้าจังเลยนี่มีอันนี้อีก Legendary ครับแต่ว่าเขาให้เราเลือกก่อนนะว่าเราอยากจะได้คนไหนคราวนี้ก็ยาวอีกไม่รู้จะเลือกใครเลยเดี๋ยวลองดูดีเทลดิผมขอเลือกดูก่อนนะครับว่าผมจะเอาใครนะขอดูอีกทีก่อนอุ๊ยคนนี้ละกันคนนี้น่ารักอ่ะคนอื่นไม่น่าจะเข้าคนเมื่อกี้แล้วนะนี่เฮ้ยคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ไปมี8ใบเปิดกันยาวๆอุ๊ยได้ UR แล้วดันได้คนนี้ด้วยโจนออฟไม่ใช่โจนออฟอาร์คเจนี่ดีอาร์ครับผมลองเปิดใหม่ดิอ๋อมันการันตีเข้าใจแล้วมันการันตีเว้ยแต่คือเราเอาตัวซ้ำก็ดีนะเพราะว่าเราเอาไปอัปเกรดต่อได้นะครับโอเคอันนี้มันการันตีเยี่ยมไปเลยครับผมและการันตี UR ด้วยนะ UR เป็นรองแค่ LR นะฮะ LR คือ Legendary เนาะดูดิอันนี้ก็มาอีกแล้วตัว SR นี่ไม่เปิดแล้วนะครับตัวพรีเมียมไม่เปิดละช่างมันนะฮะโอเคเมื่อเราเปิดกระปองเรียบร้อยแล้วเราไปจัดทีมกันดีกว่าก็คืออยู่ตรง Edit Unit ครับซึ่งการจัดทีมนะฮะผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าเกมนี้มันขึ้นอยู่กับค่าคอสด้วยถ้าเกิดขี้เกียจจัดเองอ่ะเราก็สามารถกดออโต้ฟิลได้นะมันก็จะเอาแบบที่ดีที่สุดมาให้อะไรแบบนี้ครับกดได้2ครั้งครับมันจะมีเหมือนกับว่าให้เราตัดสินใจอ่ะถ้าเกิดเราไม่อยากได้อ่ะกดรีเซ็ตก็ได้เห็นไหมครับก็ลองดูกันละกันนะครับอันนี้ผมก็จัดทีมโจมตีไปแล้วครับแล้วก็ทีมป้องกันเพราะเกมนี้มันมี PVP ด้วยมี PVP ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะและอันนี้ก็คือจะเป็นการจัดแยกตามสายครับเนี่ยนะก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครเข้ามานะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะกดออโต้ฟิลครับเห็นมั้ยออโต้ฟิลนี่เมื่อกี้เราเพิ่งได้มา LR ใช่มั้ยแล้วก็นี่ด้วยนะครับออโต้ฟิลให้หมดออโต้ฟิลให้หมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่าคอสไม่พอครับแหมต้องไปอัปเกรดบาร์แรกอีกแล้วแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเพชรแล้วก็กดตัวบวกพาไปซื้อได้นะครับพาไปซื้อได้นี่ไงครับเห็นไหมครับซื้อได้แล้วถ้านั้นไม่พอนะไหนๆก็เข้ามาที่นี่แล้วพูดไปเลยแล้วกันถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจอยากจะไปเปิดแกร์ปองนะแล้วมีเพชรเยอะนะมันจะมีแพ็กเกจมาขายพร้อมตัวละครเว้ยนี่ไงคือจ่าย 1,000 แคสอ่ะนอกจากจะได้ค่าคอร์สเพิ่มแล้วเนี่ยได้รับตัวละครพวกนี้ไปด้วยแต่น่าเสียดายมันดูไม่ได้ไงผมพยายามจะคลิกดูรายละเอียดแล้วอ่ะมันก็เลยดูไม่ได้ไงน่าเสียดายตรงนี้ครับแล้วมันมีหลายแพ็กด้วยนะลองเลื่อนๆดูครับที่มันจะแถมมาพร้อมตัวละครอันนี้ก็เป็นไอเทมจีปาถะเยอะแยะยูเยะเลยดูดินี่อันนี้1,500ได้ตั้ง5ตัวยังโหดเลยอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดใครขี้เกียจลุ้นแล้วมาลองส่องดูคนนี้ผมชอบนี่นาอะไรเงี้ยอาจจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดูดิมีตั้งหลายแพ็คอันนี้เซตโลลิ 5,000 เนี่ยโหอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปอัปเกรดตัวละครกันซึ่งการอัปเกรดก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวอัปเกรดน้องกระต่ายดีกว่าก็ลากมาใส่ครับและด้านล่างเขาก็จะให้เราเลือกการที่เราไม่ใช้แล้วเป็นเหยี่ยวชายันครับโดยเกมนี้เนี่ยเจ้าพวกที่เป็นสไลม์ครับดูด้านซ้ายบนก็ได้ที่มันเป็นรูปเนี่ยพวกสไลม์จะได้ EXP เยอะมากครับและถ้าเกิดว่าเราจะเอาสไลม์มาใช้เนี่ยอย่าลืมอัปเกรดมันก่อนนะถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดมันอ่ะมันจะให้ EXP น้อยก็คือใช้สไลม์ด้วยกันนี่แหละกินไปเรื่อยๆให้ EXP มันเยอะๆเข้าไว้อะไรเงี้ยแล้วเอามาเป็นเหยื่อบูชายันนะครับปุ๊บท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเลเวลจะเด้งไป65เลยแต่ว่าดูค่าคอร์สที่มันใช้ดิไม่พอครับผมเพราะนั้นช่วงแรกถ้าเกิดจะอัปเกรดพวก LR อาจจะต้องใช้การ์ดที่มันไม่ได้เพิ่ม EXP ให้กับตัวละคร LR มากแต่ช่วงแรกเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องอัปเกรดพวก LR เลยถูกป่ะ
เพราะอะไรเพราะ LR มันเก๋งแต่แรกแล้วเวล1มาตี 30,000 เงี้ย 29,000 เงี้ยมันเก๋งแต่แรกอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะอัปเกรดพวกที่มันแรงต่ำลงอย่างเช่น UR เงี้ยUR จะใช้เงินใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูดิสแลมตัวนี้ล่อซะเลเวลตันเลยรู้ได้ไงตันมันขึ้นสีแดงใช่ไหมครับก็จะทำให้แบบดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับนี่คือการอัปเกรดนะครับแล้วอย่าเอาตัวซ้ำกันมาอัปเกรดกันในนี้นะมันจะไม่คุ้มนะครับต้องให้มาที่ evolution ครับ evolution คือการอัปเกรดโดยการเอาการ์ดใบเดียวกันมาผสมกันครับและมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการ์ดไปซึ่งมันก็แล้วแต่การ์ดบางการ์ดก็จะดีขึ้นเซ็กซี่ขึ้นอะไรเงี้ยดูใบนี้ก็ได้ผมมีทรัพยากรพอป่ะมีพอครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเปลี่ยนรูปแบบของการ์ดครับนี่แหละคือการ evo ครับเห็นไหมแต่ถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมมันก็เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะหรอกมันแค่สลับมุมบางคนก็เซ็กซี่ขึ้นเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีชุดอะไรเงี้ยแล้วแต่เมื่อกี้ UR ใช่ไหมครับพอเราทำการ evolution แล้วมันก็จะกลายเป็น HUR ครับเห็นปะเป็น HUR เพราะฉะนั้นตัวที่มี H นำหน้าหมายความว่าเราทำการ EVO มาแล้วครับโอเคนอกจาก EVO แล้วครับมันมีอีกอันนึงด้วยครับอันนี้ Amalgamation นะอ่านถูกปะเนี่ยAmalgamation นะมันตกด้วยครับมีการตกด้วยคืออันนี้มันคือการเอาการ์ด2ใบมาผสมกันซึ่งผมจำสูตรไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดในวิกิมันมีสูตรบอกอยู่นะว่าเอาตัวไหนผสมกับตัวไหนแล้วจะออกมาเป็นตัวไหนเพราะนั้นท่านผู้ชมลองดูก็แล้วกันก่อนขายการ์ดทิ้งลองแวะมาที่นี่ดูว่ามันมีตัวไหนที่เอาไปผสมได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนอกจากการอัปเกรดด้านบนแล้วดูด้านล่างครับมันจะมีเรื่องของอัปเกรดสกิลด้วยอัปเกรดสกิลก็คือจะใช้แต้มนี้ครับใช้คนละแต้มกันนะใช้คนละแต้มกันแล้วมีการ awake ด้วยซึ่งการ awake เนี่ยจะแค่เฉพาะการ์ดที่มัน awake ได้เท่านั้นครับคือคลิกเข้ามาดูก็รู้แหละใคร awake ได้บ้างอย่างเช่นคนนี้ก็แล้วกันคนนี้ awake ได้ครับเดี๋ยวผมลองลากมาใส่ดูแป๊บนึงครับมันลากยากครับผมโอเคอ่ะลากมาเสร็จแล้วครับจะเห็นว่าใช้ไอเทมพวกนี้ครับพวกนี้ก็ดรอปตามดันเจี้ยนพิเศษต่างๆครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าดาวมันจะเปลี่ยนไปครับแต่รูปลักษณ์ของการ์ดยังเหมือนเดิมนะถ้าเกิดจาก HUR แล้วกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็น GUR ครับGUR ก็คือการ์ดมันก็จะเหมือนกับลุงๆนิดนึงอ่ะเห็นป่ะมีออร่าไฟฟ้านี่คือ GUR แล้วมันมีการจุติด้วยครับรีเบิร์ธด้วย มีรีเบิร์ธด้วยนะครับแล้วสูงกว่า GUR มีไหมมีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการ์ดให้ดูกันละกันนะมาเปิดดูที่กระป๋องก็ได้ครับสมมติคนนี้ก็ละกันกดดีเทลคือเดิมทีเนี่ยเป็น LR ใช่ไหมพอเราเอาไปอัปเกรด2ใบใช่ไหมครับกลายเป็น HLR พอเราอัปเกรดด้วยระบบเมื่อกี้กลายเป็น GLR สังเกตการ์ดไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันมีออร่าไฟฟ้าเหมือนที่ผมพูดแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดไปอีกครั้งนี่จะกลายเป็น XLR เห็นไหมครับเป็นการ์ดฟรอยอย่างที่ผมบอกเกมนี้เล่นได้ยาวมากแน่นอนครับก็แง่แหละเขาเปิดมาตั้ง7ปีแล้วใช่ไหมครับเนื้อหามันมีเยอะมากครับและนี่ก็คือคร่าวๆเท่านั้นเพราะอย่างที่บอกจะให้อธิบายหมดเนี่ยยาวแน่นอนครับผมว่าเป็นวันเกมนี้เป็นวันเลยเพราะว่าระบบมันเยอะจริงครับเนี่ยลองไล่ดูก็ได้เนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเห็นปะเยอะมากครับผมเยอะมากเยอะมากเอาละและนี่คือเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับก็มาแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับคนที่เคยเล่นแล้วไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยควรทำอะไรก่อนนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งพัฒนาเมืองก่อนจนพลังงานไม่พอด้านขวาบนเริ่มไม่พอแล้วอัปเกรดเมืองไม่ได้แล้วไปฟาร์มทรัพยากรหรือถ้าเกิดเราอยากจะรีบเปิดแกะปองไวๆไปเล่นตามเนื้อเรื่องหลักทั้งเนื้อเรื่องที่เขาแนะนำสำหรับมือใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องหลักอะไรพวกเนี้ยมันก็ได้ของได้แคสมามากเพียงพอในการไปเปิดแกะปองแพ็คใหญ่สุดหรือการันตี LR นั่นเองเพราะว่าแค่เข้ามาในเกมแกก็แจก 2,000 กว่าแล้วก็ไปเล่นอีกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เอาเป็นว่าสำหรับ Valkyrie Crusade ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับแล้วถ้าเกิดมันครบ10ปีเมื่อไหร่แล้วยังไม่ปิดนะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับสำหรับเกมที่เปิดนานๆเนี่ยชอบเหลือเกินครับ